นี่นะครับนี่ฮะนี่คือลูกปลานะฮะที่ออกจากบอดนะฮะตอนนี้ผมก็ให้ตัวผู้นะฮะหรือพ่อปลาเลี้ยงลูกไว้นะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้พ่อเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาเพาะปลากัดหน้าฝนนะครับสาเหตุที่ต้องเพาะปลากัดหน้าฝนเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกนะฮะมันเหมาะในการผสมพันธุ์เพาะพันธุ์นะครับทั้งธรรมชาติเองนะครับปลากัดก็จะผสมพันธุ์ช่วงหน้าฝนนะครับทีนี้นะครับการเพาะปลากัดหน้าฝนเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากหน้าอื่นๆนะครับจริงๆเราสามารถเพาะได้ทุกหน้าแต่สืบเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกนะฮะเพื่อให้มันทันยุคทันสมัยผมก็เลยจะมาเพาะปลากัดหน้าฝนนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะเหมือนเดิมครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปลากัดระยองเอาละครับไปติดตามรับชมวิธีการเพาะปลากัดหน้าฝนกันเลยครับสำหรับวิธีการเพาะนะฮะมือใหม่ทุกท่านนะครับก็ให้จัดเตรียมบ่อเพาะที่เราจะหาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกล่องโฟมนะฮะหรือถังกระมังอะไรเงี้ยนะแล้วแต่จะหาได้นะฮะซึ่งคำแนะนำนิดอย่างเดียวนะฮะก็คือระดับน้ำนะฮะก็ควรลึกสูงจากพื้นนะฮะประมาณ4นิ้วนะครับโดยประมาณนะฮะก็ไม่ควรต่ำกว่านี้มากนะฮะแล้วก็ไม่ควรสูงกว่านี้สาเหตุที่ไม่ควรต่ำนะฮะเมื่อเราน้ำต่ำมากไปนะฮะเวลาปลาออกไข่แล้วเป็นตัวแล้วนะครับทีนี้ปริมาณน้ำที่ต่ำเกินไปก็จะทำให้น้ำเน่าเสียง่ายเวลาเราให้อาหารนะครับสำหรับน้ำที่มีระดับสูงเกินไปบางคนใส่ไป8นิ้ว10นิ้วอะไรอย่างนั้นนะนั่นก็สูงเกินไปเวลาที่พ่อปลารัดแม่ปลานะฮะแล้วไข่ร่วงลงมานะฮะบางครั้งนะครับพ่อปลาว่ายลงไปนะครับคาบไข่ที่ก้นบ่อเพาะทีนี้พอคาบไข่ก้นบ่อเพาะเสร็จเรียบร้อยไข่ที่ตกลงไปมากกว่านี้นะครับหรือกำลังตกหล่นอะไรเงี้ยการที่จะคาบขึ้นมาไว้บนบอร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียเวลาแล้วบางทีก็ไม่ทั่วถึงนะฮะตรงนี้เขาก็ไม่นิยมจะให้ลึกกว่านี้นะครับหลังจากที่เรามีบ่อเพาะนะฮะเราเตรียมน้ำไว้แล้วระดับ4นิ้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะแล้วควรจะต้องมีนะฮะนั่นก็คือน้ำหมักให้เราใส่ลงไปนะฮะโดยประมาณนะครับก็ดูสีให้สีมันประมาณที่เพื่อนๆเห็นนะออกเหลืองนิดๆนะฮะสีแบบชาๆนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆมือใหม่ไม่มีน้ำหมักนะฮะผมแนะนำให้ใช้นะครับใบหูกวางแห้งนะครับใบหูกวางแห้งใส่ลงไปประมาณ2ใบนะฮะต้องเป็นใบแก่จัดๆแล้วแห้งกรอบนะฮะเวลาการใส่ก็คือใส่แต่ใบไม่ต้องใส่ก้านนะฮะใส่ฉีกใส่ลงไปเลยครับมันก็จะเป็นการสร้างน้ำหมักไปในบ่อเพาะของเรานะครับก็ไม่แตกต่างจากการเพาะปลาทั่วๆไปนะฮะสิ่งที่เราต้องใส่โดยทั่วๆไปก็คือไม้น้ำนะฮะซึ่งไม้น้ำนะฮะผมก็ไม่ได้ระบุนะฮะว่าจะต้องใส่เป็นอะไรเพียงแต่เพื่อนๆหาแบบไหนได้ก็ใส่ไปนะฮะเยอะหน่อยจะดีนะครับเพราะตามธรรมชาติแล้วปลาเขาก็ต้องอยู่ในไม้น้ำที่เยอะหน่อยนะฮะหลังจากที่เราเตรียมบ่อเสร็จเรียบร้อยนะครับในระดับต่อไปนะฮะนั่นก็คือการปล่อยพ่อแม่พันธุ์นะฮะซึ่งผมจะใช้วิธีการนี้นะฮะการเทียบในบ่อก่อนนะฮะซึ่งการเทียบในบ่อเป็นสิ่งจำเป็นนะครับทําการให้นะฮะแม่ปลามีไข่เยอะขึ้นนะครับเวลาเราปล่อยรัดจะได้ไข่เยอะขึ้นเมื่อไข่เยอะขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราได้ลูกปลาเยอะขึ้นครับนะวันนี้ผมก็จะนําพ่อปลาเจ้าตัวนี้นะครับมาทําการเพาะก็ทำการปล่อยพ่อปลาไปเลยครับซึ่งอย่างที่บอกฮะเราจะทำการเทียบไว้ในบ่อนะฮะซึ่งนี่เป็นแม่ปลานะครับแม่ปลาที่ทำการไว้วันนี้นะครับก็ทำการเทียบในบ่อก็คือการนำปลาใส่ไว้ในแก้วนะฮะระวางไว้ในบ่อเพาะหลังจากที่เราปล่อยพ่อปลาและแม่ปลาเทียบไว้ตอนนี้นะครับเราสามารถให้อาหารได้ถ้าเราขุนอาหารประเภทไหนอยู่นะครับก็ให้อาหารประเภทนั้นนะครับในวันนี้อย่างผมเลี้ยงด้วยไรแดงนะครับผมก็เอาไรแดงมาให้ทั้งพ่อปลาและแม่ปลานะครับซึ่งก็ใส่ไว้นะฮะพ่อปลาเขาก็จะมาตอดมากินของเขาไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ห
ลังจากที่เราขุนหารเรียบร้อยนะฮะเราก็ทำการปิดไว้ปิดฝาไว้นะฮะห้ามรบกวนหลายท่านถามผมว่าต้องเจาะรูหรือเปล่านะครับปิดฝาไว้แล้วจะหายใจออกไหมนะครับตรงนี้ปิดฝาสนิทได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะรูนะฮะปลาของท่านไม่ตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวปิดไว้แบบนี้แล้วเรามาดูกันนะฮะว่าปลาตอนพร้อมจะมีลักษณะแบบไหนนะครับหลังจากที่เราเทียบในบ่อเพาะนะครับตายไป3วันนะฮะปรากฏว่าสิ่งที่เห็นตอนนี้คือตัวผู้เริ่มกอวอแล้วนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตัวผู้เริ่มพร้อมแล้วนะฮะส่วนตัวเมียนะฮะลักษณะว่ายหัวตกๆนะฮะว่ายหัวตกๆว่ายหาตัวผู้นะฮะแล้วมีการกอวอเล็กๆแบบนี้หมายความว่าตัวเมียพร้อมเต็มที่นะฮะคือถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเมียกอวอแบบนี้แปลว่าพร้อมเต็มที่นะครับในช่วงนี้นะครับแนะนำให้ปล่อยช่วงเย็นๆหรือมืดๆนะฮะเพื่อป้องกันการกัดกันของปลานะฮะวันนี้ผมก็จะทำการปล่อยเลยนะครับเอาตัวเมียและตัวผู้เจอกันนะฮะซึ่งนะฮะช่วงนี้เราสามารถให้อาหารได้นะครับเราสามารถให้อาหารได้อาหารอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เราใช้เลี้ยงนะครับเราสามารถให้ได้นะในช่วงนี้ก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับโดยปิดฝาไว้ไม่รบกวนนะฮะ1คืนนะฮะ 1-2 คืนนะฮะเพื่อให้ปลาทั้งผู้ทั้งเมียนี้นะครับได้รัดกันหลังจากที่ได้ไข่แล้วนะครับก็ทำการเอาตัวเมียออกได้นะฮะสำหรับวิธีการดูไข่นะฮะก็จะเป็นจุดสีขาวๆขุ่นๆนะฮะที่วอดนะฮะอันนั้นก็บ่งชี้ว่าได้ไข่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ทำการเอาตัวเมียออกได้เลยนะครับหลังจากที่ได้ไข่แล้วหลังจากที่นำตัวเมียออกไปแล้วนะครับก็ตัวผู้ก็เลี้ยงฟักไข่นะฮะวันนี้ก็มาดูนะฮะว่าไข่ที่ได้นะฮะเห็นไหมครับดำมืดมาเลยครับอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นบนหน้าจอนี่คือลูกปลานะครับดำๆเล็กๆนี่คือลูกปลาที่ออกจากบ่อแล้วนะครับก็เริ่มออกว่ายกันบ้างแล้วนะฮะนี่นะครับนี่ฮะนี่คือลูกปลานะฮะที่ออกจากบ่อนะฮะตอนนี้ผมก็ให้ตัวผู้นะฮะหรือพ่อปลาเลี้ยงลูกไว้นะฮะในจังหวะนี้นะครับตอนนี้เราสามารถให้อาหารพ่อปลาได้นะครับให้อาหารพ่อปลาได้แล้วนะครับอาหารพ่อปลาก็คืออาหารที่เราเลี้ยงอยู่ปกตินะฮะเลี้ยงด้วยอะไรนะครับก็นำอาหารนั้นมาให้ได้ซึ่งผมเลี้ยงปลาด้วยไรแดงนะฮะผมก็เอาไรแดงมาให้พ่อปลาในตอนนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องปิดฝาสนิทแล้วนะครับเปิดฝาให้อากาศถ่ายเทได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ปิดฝาเพื่อป้องกันนะฮะไม่ให้ลมหรืออะไรก็ได้นะฮะมารบกวนไข่มารบกวนวอร์ดนะครับทำให้วอร์ดแตกแต่ในตอนนี้นะฮะคือปลาออกจากวอร์ดแล้วนะครับส่วนอาหารลูกปลานะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีไรแดงนะฮะตอนนี้ให้ไรแดงได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีไรแดงนะฮะช่วงนี้ยังไม่ต้องให้นะฮะเพราะว่าลูกปลานะฮะตอนเกิดมาจะมีไข่แดงที่ท้องนะครับในช่วงนี้ลูกปลายังไม่กินอาหารนะครับลูกปลามีไข่แดงที่ท้องยังไม่กินอาหารนะครับลูกปลาจะกินอาหารนับจากนี้ไปอีก2วันนะครับ2วันนับจากฟักตัวนะครับถึงจะออกหาอาหารนะฮะตอนนี้ถ้าเป็นไรแดงให้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้พารามีเซียมยังไม่ต้องนะครับรอพรุ่งนี้อีกวันนึงนะฮะอีกวันหรือ2วันค่อยให้อาหารลูกปลานะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็มาแนะนำนะฮะพูดคุยการเพาะปลากัดกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ